แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทย์สำลักกาแฟหนึ่งสองสามสี่สี่สามสองหนึ่งแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทย์อะไรลุงยังไม่ไปถึงไหนเลยสำนวนเขาเรียกว่ายังไม่ทันไรเลยล่มปักอ่าวซะแล้วโอ้ เรือเหล็กนี่บ่อบางจังยังไม่ออกจากกะลิน ไปได้ไม่กี่เม็ดจะล่มปักอ่าวเลยฮะเรือเหล็กฮะฮะฮะแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทย์เอาละไปต่อไปรอดไหมนี่วันนี้แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป่านะอาญาติโคและโอติราสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาแล้วจ้าบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาปัญญาพัฒนาเข้าไปสู่เรื่องราวของมนุษย์พันใหม่ดีไหมพี่ถึงมนุษย์พันใหม่แล้วนะ ใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเป็นมนุษย์พันเก่า เก่าแก่เก่าเก็บเก่าเกิดเพราะนานเก่าเกิดมานานระวังตกยุคนะระวังตดตักระวังตด ระวังตักระวังตกระวังตกรถไฟขบวนสุดท้ายนะนะรถไฟขบวนนี้ออกจากโลกีสู่โลกุตนะให้ดูไว้ขบวนนี้เป็นรถขบวนสุดท้ายนั่นนะพี่จากโลกีสู่โลกุตนะนะมีมนุษย์พันธุ์ใหม่เท่านั้นนะฮะที่จะไปถึงตรงนั้นได้มนุษย์พันธุ์เก่าเนี่ยโอ้ยเก็บสะสมมาเยอะไม่รู้จะล้างหวัดล้างไว้กันหรือเปล่าทั้งหมดรวมอยู่ในสมองนั่นแหละพี่เอ้ยนะครับถึงจุดหนึ่งก็ต้องเออเลอะงงมึนเบลอชากอง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 บ้านหมุนหัวหมุนนี่แหละนี่แหละมนุษย์ พันเก่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะเป็นมนุษย์พันใหม่ก็ใช้สมอลทอล์กให้เป็นเสียบหูสองข้างฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงไปเรื่อยๆเหนื่อยแล้วก็หลับไปเลยนะคุณโยมนะเสียงผมมันจะกล่อมเขามันไปเองนะครับจับภาษาไม่ได้ก็จับเสียง
ถ้าได้ทั้งเสียงและภาษาก็ฟังกันให้ทันรู้บ้างรู้บ้างเข้าใจบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วมันก็จะเข้าใจมันเองเนาะภาษาลุงออกแม้ว่าจะเป็นภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อก แต่ทำไมผมจึงใช้คำว่าภาษาลุงออกมันกิ๊กก๊อกเพราะมันฟังยากมันเข้าใจยากใช่แล้วครับคนส่วนมากมักจะไม่เข้าใจก็เลยเป็นกิ๊กก๊อกใช่ไหมคนส่วนน้อยเข้าใจโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วเสียงลุงออกภาษาลุงออกไม่ใช่ธรรมดานะ ไปโน่นเลยเวลาไปค่อยๆฟังแล้วมันจะเพลินมันเองนะครับไหนๆก็ใช้ภาษาบิดามารดาปู่ย่าตายายกันมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันคงไม่เกินวิสัยที่จะให้เข้าใจหรือขอให้ฟังให้ทันเถอะเนาะเอาล่ะเมื่อถึงตรงนี้แล้วถามว่าจะไปไงต่อลุงงอบก็มาจากคำถามนี่นะครับเห็นวิทยาศาสตร์เขาพูดจังนะครับวิทยาศาสตร์เขาพูดจังอย่าลืมนะวันนี้เริ่มต้นจากคำว่าแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยฟังให้ดีนะฮะเรื่องของวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยนะครับณวันนี้ ขึ้นชื่อว่าวิทยาศาสตร์ครอบคลุมโลกใบนี้ทุกตารางเมตรนะทุกตารางฟุตก็ว่าได้ทุกตารางนิ้วก็ว่าได้นะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์ที่ว่านั้นก็ว่าด้วยเรื่องของคลื่นนี่เองครับคลื่นที่ว่านี้ก็คือมือถือมือถอยนี่นะครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวเขาหน้าเขาหลังเขาทะเลทรายมหาสมุทรกลางทะเลมหาสมุทรมีกันหมดทุ่งเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าคลื่นเนี่ยครอบคลุมไปทุกตารางนิ้วของโลกใบนี้นะครับถ้าผมจะอนุมานนะครับว่าคลื่นนี้จะเข้าสู่สองจุดของโลกนี้ไม่ได้จุดที่ว่านั้นก็คือแกนของโลกขั้วโลกที่เป็นแกนนะครับขั้วโลกที่มันเป็นแกนโลกแกนโลกเอียงนี่นะครับตรงนั้นนะฮะคลื่นนี้จะเข้าไปไม่ได้เลยนะครับ คลื่นนี้จะเข้าไปไม่ได้ ถ้าเซซว่าถ้าไปอยู่ที่แกนของโลกพอดีนะต้องมายืนอยู่นอกโลกนะฮะจึงจะมองเห็นตรงนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ในโลกเราจะไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยตรงนั้นไม่มีทางรู้ได้เลยแม้ว่าเข็มทิศเอาเข็มทิศเข้าไปอยู่ในอนาบริเวณนั้นเซเสว่าจากจุดตรงนั้นนะฮะออกมาเป็นรัศมีนะครับออกมาถ้าคิดเป็นระยะทางก็แล้วกันเอาสัก 1,000 กิโลเมตรก็แล้วกันคลื่นมือถือมือถอยในบอดสนิทเลยครับเข้าไม่ได้เลยถามว่ามันมีอะไรหรือลุงงอเคยไปถึงจุดนั้นแล้วหรือยังตอบว่าอย่างรู้ได้ยังไงก็ผมเชื่อว่าผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะที่จะรู้เรื่องกับสิ่งเหล่านี้ส่วนใครไม่รู้ก็ไม่ว่ากันถ้าจะรู้ตามกันไปบ้างผมก็ว่าไม่เสียหายอะไรนะครับ จุดนั้นนะฮะเป็นจุดที่แม้แต่เข็มทิศไม่สามารถวัดได้เลยตีกันตุยหาในเข็มทิศเนี่ยเพราะฉะนั้นคลื่นเข้าไปตรงนั้นน่ะบอดสนิทเลยเหมือนกับหลุมดำไหมไม่เหมือนเพราะหลุมดำเนี่ยมันดูดไอ้จุดที่เป็นแกนของโลกที่จุดขั้วพอดีนะครับ
มันจะเป็นแรงผลักครับเพราะมันเป็นลักษณะของแม่เหล็กมันจะผลักเพราะฉะนั้นแกนของโลกอย่างนี้นะแกนของโลกนี้นะครับมันจะผลักแม่เหล็กแม่เหล็กเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงส่วนยอดเนี่ย ใช้ตรงนี้ก็เลยเป็นหลักไอ้ตรงแกนตรงนี้นะเนี่ยลักษณะเห็นไหมครับมือผมที่ไปตรงนี้นะครับมันเหมือนออกจากแกนสัก 1,000 กิโลเมตรคลื่นวันนี้เข้าไปไม่ได้เลยนี่คือคุณสมบัติของแม่เหล็กจะเป็นเช่นนั้นนะครับขั้วโลกใต้ก็เช่นเดียวกันครับแต่พื้นที่ของขั้วโลกใต้กับขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกเหนือจะมีพื้นที่มากกว่าเพราะฉะนั้นจะมีผู้คนอยู่อาศัยมากกว่านะส่วนทางใต้ก็มีแค่นิวซีแลนด์นะครับสุดไปกว่านั้นก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าขั้วโลกเหนือก็ได้ขั้วโลกใต้ก็ได้ครับมันในทั้งคู่ทั้งสองอย่างก็พอๆกันนั่นแหละมันเป็นแกนนะครับเอาล่ะเมื่อรู้กันที่ว่านี้แล้วถามว่าไอ้คลื่นมือถือมือถอยเนี่ยคลื่น GPS อะไรของเขาเนี่ย จะไม่ได้เลยจะบอดสนิทไม่ว่าจะเก่งกาจสามารถแค่ไหนก็ตามทีก็ไม่สามารถเอาชนะคลื่นแม่เหล็กโลกทำไม่ได้นะครับคลื่นแม่เหล็กโลกทำไม่ได้นั้นคลื่นแม่เหล็กโลกนั้นจะเหนือกว่าเยอะยิ่งใหญ่กว่าเยอะนะครับก็ขอฝากเอาไว้นิดนึงสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับ รู้หน่อยก็ดีพวกนี้นะบางทีผมก็ตั้งคำถามว่าเขาน่าจะไปสำรวจขั้วโลกที่มันเป็นจุดจริงๆเนี่ยต้องออกไปทำไมนอกโลกมานั่งคิดเล่นๆแต่ความจริงก็เป็นเรื่องของเขานะครับ เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมล่ะถ้าหากว่ามนุษย์ไปอยู่ในจุดนั้นได้โอ้โหบอกไว้เลยครับช่วยขนมไม้ยากินได้ก่อนเลยนะครับจะถึงขั้นเป็นอมตะครับจุดนั้นนะครับจะถึงขั้นเป็นอมตะอยู่ได้หรือเปล่าออกมาถ้าอยู่ได้ถึงขั้นเป็นอมตะเพราะอะไรดูไหมเพราะว่ามันเหมือนกับไม่มันจะเหมือนกับไม่มีแรงกดแรงดันนะครับในตรงนั้นมันเป็นกลางอ่ะมันเฉยๆมันเบาหวิวอย่างนี้นะจะเดินเหินต่างๆนาก็จะคล่องเนื้อคล่องตัวไม่เหมือนกับ อยู่ในซีโร่ส่วนอื่นนะฝากเอาไว้นิดหนึ่งตรงนั้นเนาะนะเอาล่ะเราฟังแค่นี้ก็พอสำหรับโลกของเรานะครับกลับมาถึงเรื่องที่ผู้คนพูดกันจังนะครับก็คือเรื่องของคำว่าบิ๊กแบงพอดีมีลูกโป่งวันนี้นะก็เลยถือโอกาสบอกให้รู้ว่าบิ๊กแบงฟังให้ดีนะฮะตรงนี้ค่อนข้างจะสำคัญนะครับ เริ่มต้นจินตนาการความจริงสิ่งนี้มันคิดเอาไม่ได้ไม่มีทางคิดเอาได้เลยนะครับแต่เมื่อคิดเอาไม่ได้แล้วมันจะไปรู้ได้ไงล่ะมันก็มาตรงนี้แต่ถ้าหากว่าจะรู้ได้ล่ะแต่ถ้าหากว่ามีสักคนหนึ่งรู้ล่ะเมื่อรู้เรามาเล่าสู่กันฟังดีไหมใช้สองหูให้เป็นนะครับห้ามเชื่ออย่าเพิ่งปลงใจเชื่อนะครับเมื่อวานนี้ก็กลับมาสูตรสิบข้อไปแล้วไม่ใช่เลยนี่ก็ทำนองเดียวกันแล้วครับพ่อนะวิธีคิดเพื่อ before big bangก่อนที่มันจะแตกมันจะมีรูปร่างเนี่ย ดวงดาวทั้งหมดที่อยู่ในที่เห็นมากน้อยก็แล้วมันจะไปรวมที่จุดเดียวจุดเดียวดวงดาวดาวฤกษ์ดาวดวงพระเคราะห์อะไรทั้งหมดรวมอยู่ในจุดนี้จุดเดียวทั้งหมดลูกโป่งลูกเดียวเนี่ยเห็นไหมทีนี้
รอบนอกลูกโป่งตรงนี้ฮะทางวิทยาศาสตร์เขาจะมีชื่อเรียกขานกันว่า Dark Energy ก็คือพลังงานมืดโอเคนะย้ำเขาเห็นเป็นมืดเหมือนกับหลังฉากที่ท่านเห็นเนี่ยดำมืดแบบนั้น เขาเห็นเป็นมืดนะครับพอจินตนาการได้แต่ทางด้านจิตมันจะเห็นเป็นใสความมืดพลังงานมืดที่เขาว่านั่นด้านจิตจะเห็นเป็นใสใสกับสว่างต่างกันนะครับสว่างเปิดไฟบ้านท่านมันก็มีสกอร์สว่างเกิดขึ้นเต็มห้องใช่ไหมนี่คือความสว่างตื่นเช้าขึ้นมา 7-8 โมงเช้าออกไปนอกบ้านก็สว่างกันเต็มนี่คือความสว่างไม่ใช่ใสนะครับทีนี้คำว่าใสมันจะเห็นได้โดยจิตแล้วจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะใสได้โอเคนะจบนะที่ภาษาเริ่มต้นจะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ซะก่อนไม่งั้นไปต่อไม่ได้ครับส่วนคนไหนที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วครับเราให้ฟัง ในรูปแบบที่มันเป็นที่มานะครับวิทยาศาสตร์เขาศึกษาไปจำไม่เลยครับ จิตศาสตร์เนี่ยมันไปสุดทางแล้วนะแล้วก็พูดในขามานะครับจำหน่อยพูดในขามางั้นพอเวลาพูดขามามันต้องพูดมาตั้งแต่ before big bang จึงจะถูกภาษาที่ถูกต้องคือต้อง before big bang แต่เมื่อมันเป็น before ไม่ได้ก็คำว่า big bang ตอนนี้กำลัง big ก็คือ before ก็ว่าได้มัน big ยังไม่ได้แบงคือยังไม่แตกโอเคนะก็อย่าง before big เห็นนะดวงดาวทั้งหมดที่มองเห็นรวมอยู่ที่จุดเดียวมันก็ประหลาดนะครับมันจะมีภาษาหนึ่งเขาจะเรียกกันว่า singularity ก็คือขับเคี่ยวเด็กคิดมากขับเคี่ยวคืออะไรเคยไม่รู้ใครเคยทำกับข้าวใครทำขนมจีนก็ได้คั้นไงคั้นกะทิคั้นอะไรก็ตามทีเนี่ยคั้นเงี้ยขับเคี่ยวขับเคี่ยวภาษาพระพุทธศาสนาภาษาพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าทุกขังเพราะฉะนั้นดวงดาวทั้งหมดดวงดาวฤกษ์นะมันกองอยู่ที่เดียวกันมันเป็นความร้อนใช่ไหมเมื่อความร้อนมันถูกขังที่เดียวกันก็เลยกลายเป็นทุกขังนะเมื่อร้อนรนทนไม่ได้มันเคยแตกเพราะคำว่าแตกนี่คือบิ๊กแบงร้อนรนทนไม่ได้มันก็เลยแตกถามว่ามันทำไมถึงทนไม่ได้ตรงนี้สำคัญในเรื่องของความถี่ความคลื่นขอให้จินตนาการให้ได้นะครับมันเป็นอย่างนี้เรื่องนึงลมที่ไหนมาพัดลมพัดOkay. อันนั้นอยู่ช้าช้าสโลโมชันถ้ามันความเร็วที่มันความจะมีความเร็วไม่มีสิทธิ์นับได้หรอกครับตรงนั้นถ้าใครอยากจะนับนะฮะเขียนเลขสิบเอาไว้เติมเลขศูนย์ไปอีกร้อยตัวก็แล้วเนี่ยนับไปหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเนี่ยครับง่ายที่สุดเนาะเขียนเลขสิบเอาไว้เติมเลขศูนย์อีกร้อยตัวใครอยากจะนับความเร็วที่ว่าโอเคนะประมาณนี้คือมันนับไม่ได้หรอกโอเคนะอย่าสโลโมชันนี้บีบปัดมันจะช้าอย่างนี้ฟังดีนะครับในขณะที่ระหว่างใช้ก็บวกกับลบก็ได้นะดำกับขาวก็ได้นะวิชากับอวิชาก็ได้ภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิชากับอวิชามันขับเคี่ยวกันจุดนี้นะฮะให้นึกถึงหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะจะเริ่มจากอวิชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารความจริงสังขารเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วตัวนี้ปรุงแต่งแปลว่าปรุงแต่งเกิดดับเนี่ยสังขารมันเกิดอยู่แล้ว
นะฮะถ้าจะเอาคำว่าสังขารเข้ามาพูดกันนะครับแต่ให้รู้ว่าแล้วพยายามจะยึดแนวทางของหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะครับมันจะเข้ากันได้มิฉะนั้นมันจะไม่มีทางเข้ากันได้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเกิดดับเกิดดับนี่คือทุกขังทุกขังทีนี้พอเวลาทั้งหมดดวงนั้นมันเข้ามาปุ๊บมันเข้าอย่างเดียวปกติมันจะออกมาแล้วก็ถูกบีบทีนึงด้วยความเร็วมากมายมหาศาลอะไรกันพอถึงจุดมันจะชะลอตัวแต่ว่าเข้าทีออกเลยที่แตกเลยเนี่ยนะที่บอกว่ามันทุกขังเพราะมันร้อนรนทนไม่ได้เนี่ยแปลว่าทุกขังแล้วก็แตกเปรี้ยงเป็นอนิจจ์นะภาวะของปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นในวินาทีนั่นเองตรงกับภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่าบิ๊กแบงนี่ก่อนนะครับก็เข้าใจเพราะฉะนั้นรอบนอกของลูกโป่งเนี่ยก็คืออวกาศหมดนะครับอวกาศหมดเห็นไหมคำว่าอวกาศเนี่ยมันไม่มีอากาศแปลว่าไม่มีแรงต้านอะไรเลยภายนอกไม่มีเลยไม่มีแรงต้านสักอย่างก็ไม่มีเห็นไหมครับไม่มีแรงต้านนิดเดียวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพอเวลาแตกตูมปุ๊บมันกระจายไปหมดทั้งหมดเลยพร้อมกันทั้งหมดโลกใบนี้ก็เกิดพร้อมกับคำว่าบิ๊กแบงนั่นเองครับเห็นไหมดวงอาทิตย์ดวงที่เราอยู่ที่พวกเราเห็นทุกวันก็เกิดพร้อมกับบิ๊กแบงดวงดาวทั้งหมดในเอกภพทั้งหมดก็เกิดพร้อมกันทีบิ๊กแบงเปิดทีนี้กว่าที่มันจะมาจัดระบบกันให้มันเป็นระบบสุริยะจักรวาลที่รู้จักกันดีครับหรือแม้แต่การหมุนรอบตัวเองของโลกที่จะได้คงเส้นคงวานะมีสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นในโลกใบนี้วายไม่มีโอกาสนับหรอกครับอย่าไปนับมันเลยทีไม่มีทางนับได้หรอกหรือว่าใครถ้าอยากจะนับอายุของโลกใบนี้นะทางฝ่ายวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโลกใบนี้เกิดมาแล้วนานประมาณ 5,000 ล้านปีส่วนเอกภพบิ๊กแบงนี่มันแตกนะฮะเกิดมาแล้วนานประมาณ 15,000 ล้านปีเห็นไหมโลกใบนี้เกิดมาแล้วประมาณ 5,000 ล้านปีนั่นคือเขาว่าแต่ลุงหงอกจะบอกว่าอายุของโลกใบนี้ยาวนานแค่ใดคำพูดต่อไปนี้ถือว่าหยาบที่สุดแล้วแหละให้นำเม็ดทรายทั้งหมดแต่ที่ไหนก็ตามในมหาสมุทรในทะเลเอาเม็ดทรายเนี่ยทุกเม็ดมารวมกันไปบวกกับน้ำทุกหยดแค่นี้ก็พอจริงๆมันรวมอากาศอีกนะครับเอาแค่นี้ก็พอถามว่ามีปัญญานับไหมพี่เกินกว่า 5,000 ล้านไหมเนี่ยเกินกว่าแน่นอนนั่นแหละฮะอายุของโลกเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าพระองค์ไม่ได้สร้างโลกหรอกแล้วพระเจ้ามีไหมล่ะลุงหงอกถ้าถามลุงหงอกมีแน่นอนพระเจ้ามีแน่มีแน่นอนพระเจ้าทำไมพระเจ้าจึงไม่สร้างโลกฟังให้ดีทีนี้คำว่าอวกาศตรงนี้นะครับมันบริสุทธิ์พลังงานที่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นค่าคงที่ไอ้เจ้าค่าคงที่นั่นแหละหรือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นแหละคำเดียวเป๊ะกับคำว่าเดอะก็อดคือพระเจ้านะจะมีพระศาสดาแต่ละพระองค์จะเรียกชื่อเสียงและนามก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพระองค์จะให้สรรพนามมาไว้ว่าพระเจ้าจะเรียกขานว่าอะไรนะครับก็แค่นั้นเองสรุปคำว่าพระเจ้านะครับก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์หรือทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันว่าดาร์กเอนเนอร์จีนั่นเองเขาบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลเลยเกินทั้งหมดมีทั้งหมด 69% 69% 69%ในพลังงานที่บริสุทธิ์เพียวๆนี่นะ 69% นี่ตัวเลขตรงนี้นะฮะ
กลุ่มวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้นะครับลุงออกไม่เกี่ยวนะแล้วก็มีคำว่า dark matter matter คือสสารเอาง่ายๆกันแล้วครับที่มันเป็นสสารจริงๆเนี่ยมีเพียง 5% สสารถ้าบอกว่าเม็ดทราย1เม็ดนั่นคือสสารโอเคนะมีเพียง 5% เท่านั้นในเอกภพตรงนี้นี่คือกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เขาพูดคำว่า dark matter นะตัวนั้นเขาจะเรียกกันว่าปาติสสารปาติสสารไม่รู้จะบอกว่าไงเนาะปาติสสารเนี่ยไม่รู้จะภาษาเนี่ยมาใช้กันคือมันตรงกันข้ามกับสสารกันแล้วกันมันไม่ใช่สสารกันแล้วกันใช่นะถ้าไม่ใช่สสารมันคืออะไรกันเนี่ยคำตอบสุดท้ายนะอย่าต่อรองนะครับก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละง่ายที่สุดเห็นไหมครับพลังงานแต่เป็นพลังงานเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมทีนี้เขาก็อนุมานเนี่ยครับ ไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จับไปรวมกับ69%นั่นซะคือบริสุทธิ์นะครับรวมมาเลยเพราะว่ามันน้อยนิดเมื่อเวลาเทียบจากเอกภพปัญหาแทบจะไม่เจอเลยก็เลยรวมกันไปทั้งหมดได้ปฏิสารเนี่ยมีทั้ง26 26% ใช่นะ 26% รวมแล้วก็เป็นมันก็เป็น 95% ส่วนสสารเนี่ยมีเพียง 5% เองสสารให้นึกถึงว่าเม็ดทรายคือสสารนะครับ ในเอกภพต้องมีเป็น 5%นั่นเองคำพูดคำที่ว่านี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเขาพูดทิ้งเอาไว้นะครับทีนี้กลับมาถึงทางด้านจิตศาสตร์ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์อวกาศทั้งหมดคือพลังงานที่บริสุทธิ์หมดนะฮะก็แปลว่าก่อนที่มันจะเกิดวิกแบงเนี่ยมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่แล้วแปลว่าถ้าเป็นพระเจ้าก็คือพระเจ้ามีอยู่แล้วมีพระเจ้าอยู่แล้วโยมโอเคไหมครับไอ้คำว่าพระเจ้าเนี่ยพระพุทธพระเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมพระพุทธพระธรรมนั่นเองครับงั้นคำว่าพระธรรมกับว่าคำว่าพระเจ้าเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันนั่นคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่พระศาสดาใดๆเอ่ยถึงพูดถึงหรือมนุษย์โลกวันนี้ก็พูดถึงพระเจ้าหมายความมันเดียวกันแต่ลุงออกถอยหลังไม่หลายก้าวหน่อยจะเรียกภาษาร่วมสมัยก็คือเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มีพลังมากมายมหาศาลเลยเกิดครับมากเลยเกิดสรุปให้อยู่กับที่เลยคำว่าพระธรรมเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วโอเคนะคำว่าพระเจ้ามีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะมีดาวทั้งหมดดวงอาทิตย์ก่อนจะมีโลกใบนี้มีอยู่ก่อนแล้วนี่ภาษาต้องจำนะภาษาลุงหอกเนี่ยจำไม่หน่อยก็แล้วกันเพราะมันจะพูดอีกนานนะครับส่วนพ่อค้าคนอื่นด้านหนึ่งคงฟังกันมาเยอะแล้วล่ะนะลองมาจำเอาไว้ไม่เสียหายหรอกครับไม่สูญเสียอะไรหรอกครับแล้วก็ทั้งหมดนั้นก็ไม่ต้องเชื่อเพราะยังไงมันก็เชื่อไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อแต่ทั้งหมดนั้นสิ่งที่รู้นั่นคือเรื่องของจิตอย่างเดียวนั่นเองครับไม่ใช่จิตไม่มีทางไปรู้ได้เพราะวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงรู้ได้ไม่หมดโอเคนะครับให้เข้าใจตรงนั้นก็แล้วกันว่าทีนี้ไอ้เจ้า before big bang เนี่ย
ก่อนที่มันจะแตกตูมมาเนี่ยในที่มันอุดอัดดูดอัดกันอยู่เนี่ยฮะผลักดันผลักดันเนี่ยฮะในส่วนที่เป็นศูนย์กลางศูนย์กลางของตรงนี้นะมันก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่เล็กนิดเดียวเนี่ยฮะจะบอกว่าไอ้เจ้าพลังงานตรงนั้นอ่ะมันผลักก็ได้เพราะในระหว่างที่มันเกิดดับเรียกว่าสภาวะนี้เรียกว่าซิงคูลาริตี้ก็คือเกิดดับเกิดดับขยำขยี้เมื่อร้อนรนทนไม่ได้คริสิสก็คือแตกเปลี่ยนนะส่วนภาษาพุทธศาสตร์ทุกขังปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็แตกเปลี่ยนไปอนิจจังอนัตตาอยู่ไหนอนัตตามันมีอยู่ก่อนที่มันจะแตกเพราะฉะนั้นคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่พระศาสดาใดๆพระองค์ให้สรรพนามเรียกขานก็หมายความมันเดียวกันมาในเรื่องของกลุ่มภาษาของพุทธศาสตร์นั้นก็มีคำว่า1พระธรรม2ปรมัตถ์3โลกุตตระ4ความว่าง5สุญญตา6อนัตตาเห็นไหมครับเห็นไหมมีตั้ง6คำที่พอนึกได้ตอนนี้นะครับนึกว่าจะเป็นทั้งหมด7คำนะ6คำก็เหลือเฟือแล้วแหละครับความหมายเดียวกันทั้งหมดล้วนแต่เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นจะเรียกว่าพระเจ้าไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในศูนย์กลางไอ้ตัวนี้มันมีความว่างอยู่ที่บอกว่าเข้าไปปุ๊บมันก็จะแตกไอ้ตัวพลังงานบริสุทธิ์มันมีแรงมหาศาลไตเติ้ลแมนเขาบอกว่าร้ายแรงคือตรงนี้แหละครับนะร้ายแรงนะเกิดดับก็ดับมันคำว่าร้ายแรงเห็นไหมฮะคือตรงนี้โอเคนะคำว่าร้ายแรงมันโอ้โหมันมหาศาลเลยแหละเดี๋ยวปุ๊บดูสิมันแตกที่เปี้ยงไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันดันทั้งสองข้างเลยคำว่าทั้งสองข้างมันจะมีภาษาอีกคำหนึ่งก็คือ interaction โอเคนะครับมันจะมีคำหนึ่งที่จะใช้กันหรืออีกอันนึงก็ได้ start และ finish คือจุดเดียวกันเงี้ย action จะเท่ากับ reactionจุดเกิดกับจุดดับคือจุดเดียวกันตรงนี้ครับพอเวลามันเกิดอะไรล่ะอันนี้จังไอตัวทุกขังมันก็ดับไปเฉยเนี่ยเกิดกับดับอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยน่าสนใจนะครับวันนี้น่าสนใจมากครับนะเพราะฉะนั้นยืนยันว่าท่านไม่เคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อนแน่นอนนะครับรวมทั้งการอธิบายอย่างนี้ผมก็เพิ่งจะเอาตัวนี้มาอธิบายให้ชัดเจนเพิ่งเป็นครั้งแรกปกติเวลาผมบรรยายทั่วไปก็ใช้หน้าชั้นหน้าห้องไอ้นี่มันผ่านจอเลยดื้อเลยโอเคนะขอให้เข้าใจเอาไว้ให้ได้มันแล้วก็เพราะฉะนั้นคำว่าพระเจ้าเนี่ยก็ห่อหุ้มโลกตัวนี้ไว้อยู่แปลว่าถ้าบอกว่าพระเจ้านะโลกวันนี้อยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าใช่ไหมไม่ผิดเพราะอวกาศมันล้อมรอบอยู่เวลาไม่ผิดเลยพระธรรมล้อมรอบตรงนี้นะครับแน่ลุงออกบอกว่าค่าคงที่กับพลังงานที่บริสุทธิ์นะพอใจไหมครับโอเคมันเป็นฉะนั้นก็มาถึงเรื่องของบิ๊กแบงจริงๆนะครับว่าจะเอาอะไรมาจุดเอาของแหลมก็ได้ให้มันแตกแค่นี้เสียงดังมันจะโป้งป้างขึ้นมาทันทีอันนี้เป่าลมเข้าไปอีกสักหน่อยนึงซะให้มันดังแรงๆสักหน่อยนึงว้าหน้าเขียวเลยได้แค่นี้แหละเป่าแรงมันได้ก่อนเรียกโอเคนะครับก็แค่นี้เองฮะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วครับว่าตัวนี้มันจะเรียกคำว่า before นะ before big bang
แต่เวลามันแตกปุ๊บเอาของแหลมมาจิ้มมันเนี่ยเข็มก็ได้ก็เดี๋ยวเข้าใจไหมไม่รู้จะไหวหวังเลยสามสองมันจะแตกเสียงดังตึกก้องกัมปนาทแสนยากรณปฏิทีกันมันจะวางหนึ่งสองก็มีแค่นี้เองจบไอเศษที่มันแตกนะพวกนี้นะฮะนี่เป็นย่อยยิบมันก็ที่มันเศษที่มันกระจุกกระจายมาทั้งหมดก็เป็นดวงดาวทั้งหมดหนึ่งนั้นก็เป็นโลกใบนี้เองเห็นไหมฮะก็มีแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลามันเกิดมาปุ๊บไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกเพราะเดิมมันก็ซ่อนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วมันเหมือนกับฟองอากาศกันแล้วเนี่ยคิดมากเหมือนฟองอากาศอยู่ในศูนย์กลางของโลกเพราะฉะนั้นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของโลกด้วยอยู่ในศูนย์กลางของเม็ดทรายที่ว่านั้นด้วยถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ก็คืออยู่ในศูนย์กลางของนิวเคลียสนั่นเองครับในนิวเคลียสอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนกับนิวตรอนนั่นอยู่ตรงกลางนะครับนั่นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงไอ้ตรงนี้นะฮะที่บอกว่าอยู่ตรงกลางของโปรตอนนิวตรอนนะมันเป็นคำพูดของเออร์เนสต์ร็อตเทอร์ฟอร์ดรวมทั้งคณะของเขาเขาเป็นเจ้าของทฤษฎีอะตอมนะครับผมทราบครับพอคำว่าอะตอมมันมีอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนตรงที่นิวตรอนขออภัยโปรตอนกับนิวตรอนมันรวมเป็น2ตัวเนี่ยก็เรียกว่านิวเคลียสเออร์เนสต์ แล้วก็บอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% ลุงงอกบอกว่ามีพลังงานมากไปมหาศาลเหมือนกันถึงขนาด 100% ใช่ไหมครับจะตรงกลางแปลว่าเออร์เนสต์นั้นยังรู้ไม่หมดเหมือนกับลุงหอกรู้หมดถึง 100% โอเคไหมครับก็เลยเรียกกันว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับมันตรงกับค่าคงที่อันเดียวกันอวกาศอันเดียวกันนะครับพระเจ้าพระธรรมนะสุญญตาอนัตตาที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ปรมัตถจะทำเมื่อกี้นี้เห็นนะส่วนลุงงอกถอยมาให้หลายก้าวหน่อยว่าเพิ่งแค่สองคำน่าจะพอเพราะความว่างก็ได้พุทธศาสนาได้บอกความว่างนะครับแล้วก็ลุงงอกบอกว่าค่าคงที่กับพลังงานที่บริสุทธิ์มันกระจายกันเป็นแผ่นนะครับทั่วไปทั้งหมดเอกภพเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นโลกของเราจะเชื่อมต่อกับใดๆก็ได้ในแสนโกฏจักรวาลเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นตัวเชื่อมต่อครับขอให้เข้าใจให้ตรงกันไปยังดาวดวงไหนก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีคำหนึ่งนะฮะในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาบอกว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวใช่สิครับใครเป็นคนเด็ดทีเนี้ยถ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนเด็ดเนี่ยคือใช่และหรือถ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดทุกพระองค์เป็นคนเด็ดเนี่ยคือใช่แต่ปุถุชนธรรมดาเลยเลิกคุยกันเลยเด็ดยังไงมันก็ไม่ไปโอเคไหมครับแม้แต่พระอนาคามีเด็ดมันก็ยังไม่ถึงดวงดาวนะครับพระสกิทาคามีเด็ดก็ไม่ถึงดวงดาวนะพระโสดาบันเป็นคนเด็ดก็ไม่ถึงดวงดาวสั่นสะเทือนที่ว่านะมีแต่อย่างต่ำก็ต้องพระอรหันต์เท่านั้นนะครับจึงจะสะเทือนถึงดวงดาวนะครับส่วนพระศาสดาอื่นๆเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวหรือเปล่าผมไม่ทราบสำหรับพระพุทธศาสนาคือพระศาสดาเอกของโลกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เด็ดถึงแน่นอนจริงๆพระองค์ไม่ต้องเด็ดพระองค์จะรู้ได้โดยจิตของพระองค์เองทั้งหมดแสนโกฏจักรวาลนั่นเองเห็นไหมครับพอฟังทันนะโอ้โหวันนี้บุญหูมากมายมหาศาลนะครับเพียงแค่เราให้ฟังตัวนี้ถือว่าท็อปแล้วนะครับท็อปมากๆวันนี้ถือว่าท็อปมากๆกันแล้วครับสำหรับท่านที่สงสัยความจริงอธิบายได้แม้กระทั่งกฎพระไตรลักษณ์นะครับบิ๊กแบงเนี่ยครับกฎพระไตรลักษณ์มันก็คืออะไร
ก็มีคำว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เลยนะฮะอนัตตามันมีอยู่ก่อนแล้วไงพูดทีแรกอนัตตามีอยู่กันแล้วข้าของที่นั่นแหละคือพระธรรมนั่นแหละครับคือพระเจ้านั่นแหละอันเดียวกันเป๊ะนั่นคืออนัตตามีอยู่แล้วโอเคนะยังไม่พอนะยังซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของลูกโป่งนะคำอนัตตามันเล็กนิดเดียวเนี่ยครับโอ้โหมีผลมากมายมหาศาลเห็นไหมนี้พอเวลามันขยันขยี้มันเกิดนะเกิดดับกระดับมันทุกขังอยู่ในภาวะทุกขังพอแตกเปรี้ยงปุ๊บเป็นอนิจจังงั้นอนิจจังเข้าสู่อนัตตามองเห็นไหมครับยืนยันว่าอนัตตามีอยู่ก่อนแล้วนะทีนี้กลับมาถึงพระพุทธเจ้าเจ้าชายท่านเนี่ยไปล่วงรู้ปุ๊บก็จะมารู้สิ่งที่มีอยู่นั่นเองนะของที่มีอยู่แล้วก็คือคำว่าอนัตตานั่นแหละหรือพระนิพพานอันเดียวกันเป๊ะความหมายเดียวกันนั่นนะครับมันมีอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้เห็นกับสิ่งเหล่านี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้เห็นตามที่ว่านี้ก็ตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนเรื่องอะไรง่ายๆตัวมนุษย์คือธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและไฟนะครับนอกจากดินน้ำลมและไฟแล้วยังมีอีกคำหนึ่งกายใจจิตตรงนี้จะรู้เห็นได้ผ่านกระบวนการของอภิมหาสติปัฏฐาน4กับขันธ์5รู้2คำนี้นะครับมันจะผกผันกันและกันเองมันจะมีคำตอบคำถามของกันและกันเองคำว่าขันธ์5ขันธ์5ก็มีคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เคยท่องจำกันมานั่นแหละครับรูปก็คือนั่งพูดอยู่นี่แหละท่านก็นั่งตรงนั้นคือรูปของท่านรูปของผมก็หน้าตาอย่างนี้แหละของลุงออกโอเคไหมรูปของท่านก็ไปหวีผมสนองก็ดีเหมือนกันจะเป็นหน้าตาเป็นไงก็รู้เองแล้วกันตัวท่านมันต้องรู้ตัวท่านเองใช่ไหมรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรใช่ไหมนั่นคือรูปเวทนาคือความคิดก็คือใจเห็นไหมรูปเวทนาสัญญาสัญญาเดิมข้ามภพข้ามชาติเจ้าสัญญาตัวนี้ก็คือเรื่องของอะไรถ้าใครอยากจะรู้เรื่องของสัญญาเดิมก็ต้องผ่านกระบวนการของความจริง3ประการทุกข์สมุทัยนิโรธนั่นเองจับหัวข้อนั้นให้ได้ทุกข์สมุทัยนิโรธนะเห็นไหมครับจับ3หัวข้อนี้ให้ได้ก็จะไปรู้คำว่าสัญญาเดิมข้ามภพข้ามชาติโอเคไหมครับตรงนี้ข้ามภพข้ามชาตินะครับแน่นอนนะฮะต้องได้ญาณอย่างรู้ต้องได้อภิญญาต้องมีตาเป็นทิพย์ผมทราบไปนะต้องมีตาเป็นทิพย์มีหูเป็นมีตาเป็นทิพย์โอเคแล้วก็สามารถที่จะไปร่วงรู้ทุกสมุทัยนิโรธได้นะครับเรื่องอภิญญานะไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับความจริง3ประการนะต้องอภิญญาเท่านั้นนะครับส่วนมรรคมี8ข้อไม่ต้องนั่นเป็นวิถีของเป็นวิถีของพระอรหันต์เขานะแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่สามารถดำเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ของมรรคมี8ข้อเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิมันแปลง่ายๆสัมมาทิฏฐิก็คือกฎอนิจจังเนี่ยนะครับอย่าคิดมันมากเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกสามัญเรื่องนี้นะฮะไอ้สามัญที่ว่านี้มันก็คือกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมเป๊ะเลยอันเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมครับรู้แค่คำว่าสัมมาทิฏฐิแค่นี้ก็จะรู้ทั้งคำว่ากฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติและกฎการเปลี่ยนแปลงก็หมายความอันเดียวกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะอีกนี่แหละคือภาษาลุงออกมันกิ๊กก็ขนาดนี้นะครับจับรวมทั้งหมดแล้วจบจะไปยาวทำไมนักหนาเห็นไหมครับนอกนั้นก็ได้ไปเชื่อ6ข้อข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธิสุดท้ายก็มีคำว่าสมาธิเกาะติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็มีสติสมาธิ7ในภาษาใหม่ภาษาลุงออกนี่ดีกว่ามาเรียนกันใหม่ส่วนภาษาเก่าก็ศีลสมาธิปัญญาภาษาเดิมภาษาเก่าใช้มา 2,500 ปีกันมาแล้วตรงนั้นนะครับเรามาใช้ใหม่กันดีไหมสติสมาธิจิตจิตคืออะไรจิตคือความสว่างหลับตาเห็นความสว่างในความมืดหลับตาในที่มืดมันมืดอยู่แล้วแหละแต่ไปเห็นความสว่างเนี่ย
ไอ้ตรงนี้ถ้าเห็นความสว่างจริงจะพูดเรื่องจิตได้แต่ถ้าหากก็จะไม่เคยเห็นความสว่างหลับตาในที่มืดไม่เคยเห็นความสว่างเลยไปพูดเรื่องจิตผิดหมดพูดร้อยครั้งมันผิดล่วงหน้าไปแล้ว150ครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เคยฟังว่าจิตกำหนดจิตอธิษฐานจิตผิดหมดครับเห็นไหมเพราะจิตมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวไม่ต้องไปอธิษฐานมันอธิษฐานให้ตายไงก็ไม่ได้ครับต้องเชื่อลองอธิษฐานแค่ไปนั่งที่มืดอธิษฐานขอสว่างสิขอสว่างสิไม่มีทางได้ที่เรื่องความสว่างเนี่ยครับมันนิยามที่เรื่องของจิตที่มันผ่านมาเนี่ยผมว่าผมเป็นคนเดียวเนี่ยในแผ่นดินนี้ก็แล้วกันที่พูดเรื่องให้คำว่านิยามเรื่องจิตได้ชัดที่สุดคือจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเห็นไหมมาแล้วปัญญาฉะนั้นสติสมาธิจิตมันคือปัญญาเดียวกันถ้าจะมารวมกันหน่อยนึงศีลสมาธิปัญญาก็คือปัญญาคำเดียวกันแล้วก็ปัญญาที่มาจากคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวเนี้ยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์จะรู้ได้ด้วยปัญญาเพราะมันเป็นขันธ์ห้าของเรานะครับก็เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเอาไว้สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มของสาธุความจริงก็ฟังได้หมดแหละของผมเนี่ยกลุ่มสาธุก็ฟังได้อามินอาเมนก็ฟังได้หมดนะแล้วก็กลุ่มโอมก็ฟังได้หมดอมิตรพุทธก็ฟังได้หมดเห็นไหมมันจะเข้าสู่ในกรอบเดียวกันทั้งหมดทั้งด้านกลุ่มโอมหนึ่งหรือมันจะเป็นโมกษะหนึ่งเนี่ยโมกษะตรงกับว่าพระนิพพานโมกษะตรงกันเลยภาษานี่เป๊ะของเขาโมกษะใช่ไหมเขาใช้คำนั้นกันนะครับนะอะไรทำนองนี้ครับพอไหวไหมพี่เหนื่อยไหมวันนี้มีธุระหนึ่งว่าแล้วก็อ่ะต่อไปนี้ก็มีไหมมีเรื่องอะไรล่ะนิ้วมือสิฟังทันไหมเอ่ยฟังทันไหมเอ่ยผมว่าทันนะเนี่ยอ่ะตอบปัญหาไปตามปกติกันดีนี้ YouTube ก็ผ่าน YouTube ไปฝ่าย YouTube ก็ดูทางด้าน YouTube ฝ่าย Face ก็ดู Face ก็โอ้โหนิ้วมือเยอะเลยอันกลับมาทางนี้เป็นนิ้วมือเยอะเลยค่อยๆฟังนะครับเรื่องนี้ผมก็ประมวลกันเยอะแยะให้ฟังกันอยู่แล้วล่ะ จะวิทยาศาสตร์ก็ไปเป็นวิทยาศาสตร์ไปนะภาษาวิทยาศาสตร์ก็แต่เข้าไปไม่ถึงหรอกไปไม่ถึงเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องจิตอย่างเดียวที่จะไปได้ที่จะรู้ได้ถึงขนาดนี้จำเป็นต้องพูดเรื่องของมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าจำเป็นต้องพูดเลยใช่ไหมครับไม่จำเป็นเลยแล้วครับจะบอกให้ทราบว่าเลยข้ามไปถึงจักรยานแล้วมนุษย์ต่างดาวสังคมมนุษย์โลกยังมานั่งเถียงกับมนุษย์ต่างดาวอยู่ใช่ไหมยังมานั่งเถียงกันทะเลาะกันมนุษย์ต่างดาวอยู่อย่าเถียงกันเลยครับเพราะว่าเลิกกันเถอะเริ่มต้นวิธีการสรุปความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันตัดคำว่าเขากับเราจากกันแค่นี้เองครับเขาคือเขาเราคือเราเราก็จะไม่เป็นทุกข์ที่เขาเถียงคนเถียงกันนะครับนะก็แยกไปตามรูปแบบพวกนี้ก็ทำเองครับมีคำถามบ้างไหมผมก็พยายามดูนะทางเฟซยังไม่มีเลยโอเคเฟซดูแล้วไม่มีคำถามดับไปแล้วทาง YouTube ดับง่ายดับไวถ้าไม่สะกิดก็หายเลยตรงนี้ก็ต้องสะกิดเบาๆบ่อยๆต้องให้สะกิดบ่อยๆอยู่เลยเป๊ะว่าไงโอเคมาแล้วว่าไงโอเคมาแล้วเอาละลดเสียงมาสักหน่อยนึงเอาละมีอย่างก็ว่ากันยังไม่มีคำถามเลยลุงงอกเพิ่งรับพลังงานดูย้อนคลิปเมื่อลอยกระทงปีที่แล้วค่ะดูต่อวันนี้เลยดีเหมือนกันคุณสนใจมาดูกันไปมีคำถามก็ส่งมาได้เลยนะฮะ
มีบอไม่มีเนาะไม่มีเลยวันหรือว่าหนักไปหรือเปล่าวันนี้แบกหินฟังแบบครับวันนี้ถึงขั้นแบกหินฟังผมก็โยงใยให้ฟังกันเยอะแยะนะไม่รู้ถ้าใครเขาพอเข้าใจนะฮะไอ้ส่วนทางด้านภาษาวิทยาศาสตร์ก็จําเอาภาษาเล่นๆลงไปเอาไว้ฟังกับเพื่อนคุยกันนิดๆถ้าจะคุยกันอย่าไปจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นผมว่านะสิ่งที่อยากจะให้จริงจังคือเรื่องของตัวเรานี่มากที่สุดกายใจจิตของเราเนี่ยฮะจริงจังทางด้านนี้สําหรับนักปฏิบัติตนครับปฏิบัติตนกับคําว่าปฏิบัติธรรมเลือกเอาให้ได้นะครับก็เลือกปฏิบัติธรรมก็เข้าไปในป่านี่นะก็ตามใจปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติตนคนอยู่ในป่าอยู่ท้องนามันก็คือตนตนคือตัวเราเลยครับเอาตัวเราปฏิบัติตัวเราเพราะฉะนั้นใช้ว่าปฏิบัติตนซะต่อไปนี้นะครับอย่าไปพูดคำว่าปฏิบัติธรรมเลยดีไหมครับมันง่ายภาษานี่มันจะง่ายปฏิบัติตัวเราก็เลยใช้ว่าปฏิบัติตนไม่ว่าตัวเราจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้เห็นไหมจะอยู่ในป่าดูในสถานที่ใดๆเช่นวัดวารามสำนักนู่นนี่นั่นนะเจ้าสำนักนู่นนี่นั่นก็จะเราก็เอาตัวเราเนี่ยไปมันไปไหนก็ต้องปฏิบัติตนจำคำนี้ผมว่ามันง่ายกว่าชีวิตจะง่ายเยอะเยอะเลยครับถ้าเอาภาษานี้มาใช้แทนค่าแทนรหัสประจำวันประจำตัวนะครับถ้าเป็นปฏิบัติธรรมโอ้โหรู้สึกว่าจะมีพิธีรีตองเยอะเหลือเกินแบบปฏิบัติตนเนี่ยไม่ต้องเลยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เก่าตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจอกข้าวนี่ปฏิบัติตนง่ายนะพี่เนาะโอเคไม่มีคำถามเลยเหรอวันนี้คนนั่งตอบจะร้องไห้แล้วนี่ไม่มีใครก็ตามกันมาเลยเหรอเนี่ยว่าไปโน่นนี่อยากถามก็ถามมาไม่ถามไปแล้วนะไม่ฟังเสียง AM FM แล้วนะไปแล้วนะไปนะนะสามจริงๆก็สมควรนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันถ้าหากว่าจะไปทีมันก็จะเลอะผมว่านะผมว่าเหมาะสมนะมันโยงใส่เข้าไปหลายอย่างแม้แต่อายุของโลกใบนี้ยาวนานเท่าใดให้นั่งนับเม็ดทรายเสียเนี่ยนะครับจะขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยผมก็ฟังหูไม่หูไม่ฟังก็ไม่ได้นะมันเป็นภาษาของโลกครับนั้นก็จะคุยกับมนุษย์โลกไม่รู้เรื่องก็ภาษาเข้ามาใช้สักนิดเดียวแค่นั้นไม่ได้เอาอ้างถืออ้างอิงผมไม่เคยใช้อ้างอิงนะไม่รู้ไว้ลุงครับเห็นเขาบอกว่าจะนิวเคลียร์ไปดวงดาวแล้วเกิดความร้อนแล้วส่งมนุษย์ไปอยู่จะได้หรือเปล่าครับโอ้ยจะไปได้ยังไงโยมก็อยากไปเรื่องเขาสิโอ้ยจะไปทำไมดาวอังคารเข้าออกแต่ละครั้งรับผิดชอบหรือเปล่าต่อไปเสียภาษีดีไหมเอาหรือจะปลุกระดมมนุษย์โลกพวกออกไปนอกโลกทำให้โลกร้อนเอาไประวังลุงออกปลุกระดมมนุษย์โลกอยากจะไปนะดวงดาวใช่ไหมไม่รู้ใครออกนอกโลกไปก็ต้องเสียภาษีกันนะดีไหมพี่หนักหน่อยพี่นะมันทำให้โลกใบนี้มันเสียไปทั้งหมดใช่ไหมทุกคนได้รับโทษหมดเลยเอาจริงๆนะพูดเล่นนะลุงออกปลูกกระดมได้นะนึกว่าไม่ได้เลยร้อนร้อนร้อนโอเคผมก็พยายามดูทั้งซ้ายทั้งขวาผมอยู่ไม่มีใครตามจิตเขาบ้านใครบ้านใครแหละครับนะโอเคโอเคนี่ก็พออ่ะพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติกันแล้วกันนะมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้พร้อมๆกันนี้ก็อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรคำว่าปกป้องกับ
กับคำว่าทำลายมันตรงกันข้ามกันนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองใช่ไหมก็แปลว่าไม่ทำลายแล้วนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งปกป้องหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติของเราด้วยในด้านความมั่นคงช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาทานทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าขอบนอกคือตะเวนชายแดนอย่างเงี้ยเห็นไหมใช่นะขอบนอกคือตะเวนชายแดนขอบในก็ภูธรมึงใช่ไหมล่ะแล้วก็ภูธรก็แต่ละจังหวัดนะครับก็ภูธรแล้วก็นครหลวงก็กรุงเทพนะครับนครหลวงใช่ไหมครับเรื่องช่วยกันเรื่องอย่างนี้ก็อยากให้เข้าใจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็อย่ามองประชาชนเป็นผู้ร้ายทั้งหมดมันไม่ได้นะครับ มันต้องหาคนดีถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองจำภาษาลุงเอาเข้าไว้ถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองเช่นในหมู่บ้านหนึ่งถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวประกาศเลยแล้วคนชั่วไม่มาร่วมวงไพบูลย์มันจะหายหนีไปเองเอ้านี่คือปรัชญาของการอยู่ร่วมกันอยู่สันติวิธีถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองอย่าให้คำว่าดีกับชั่วอยู่ในเพียงตลาดสดตลาดแห้งพูดงั้นก็ไม่ผิดหรอกสอสอก็มีทั้งดีและชั่วถ้าจะให้สอสอดีออกมาปรากฏตัวคำว่าดีต้องตรวจสอบได้ด้วยนะกล้าไหมล่ะก็ไม่รู้แล้วครับผมไม่ได้เป็นสอสอถ้าเป็นสอสอผมจะประกาศอ้าวสอสอดีมันอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าใช่ไหมตำรวจเหมือนกันตำรวจดีออกมาปรากฏตัวตำรวจชั่วๆก็จะหายไปจากแผ่นดินใช่ไหมเหมือนกันทุกอาชีพแหละครับคนขับแท็กซี่เหมือนกันคนขับแท็กซี่ดีๆมารวมตัวกันออกมาปรากฏตัวคนขับแท็กซี่ชั่วจะหายหนีไปเองเหมือนกันตลาดสดตลาดแห้งก็เหมือนกันนี่คือปรัชญาของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองทุกกระทรวงทุกกรมทุกกองใช้หลักเดียวกันหมดเห็นไหมครับมีไหมฮะกระทรวงไหนถ้าไม่ดีเพราะนั้นจะตีรวมมันใช้ภาษาหลักภาษาเดียวมันจะไปยากอะไรใส่กล่องเลยสิครับต้องการบุคลากรในกระทรวงในกรมในกองเห็นไหมเอาเลยคนดีอยู่ในกองนี้ใส่กล่องดูสิมันจะดีสักกี่คนคนไม่ใส่ก็รู้ทันทีนะครับพระโถมันปรัชญาง่ายๆเลยไม่เห็นจะมีอะไรมากมายเลยย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองพระสงฆ์องค์เนรก็เหมือนกันพระสงฆ์ดีๆต้องออกมาปรากฏตัวประกาศให้กับเจ๋งไปเลยครับนะคนดีต้องตรวจสอบได้นะครับมีคนชั่วท่านไม่อยากจะให้ตรวจสอบใช่ป่ะพี่อย่าลืมนะดิจิตอลมันจะคุมพฤติกรรมของคนนะครับทุกวันนี้เรื่องของงบประมาณนะฮะต่อไปต้องผ่านดิจิตอลหมดนะครับผ่านในจอหมดใต้โต๊ะบนโต๊ะไม่ได้หรอกต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบด้วยนะทุกโครงการที่ออกมาจะต้องมีคนเซ็นอนุมัติใช้เงินในโครงการแล้วคนที่เป็นเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบด้วยครับอย่ามั่วต่อไปนี้มั่วไม่ได้แล้วจ้าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับต่อไปนี้มันเป็นหน้าจอหมดแล้วจ้าโอเคนะครับไม่ต้องเสียภาษีทุกวันก็อยู่ในหน้าจอหมดแล้วต้องชื่นชมนะฮะทางด้านกรมอะไรกรมที่เขาเก็บภาษีอ่ะกรมอะไรกรมสรรพสามิตหรือกรมอะไรไม่รู้จำไม่ได้จ้ะโอเคนะก็หวังว่าคงจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นปวงเนาะอย่าลืมจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำหมู่อากาศพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองเขาจะมาปกป้องคุ้มครองคนดีไงถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวพระราชพาหนะของพระศรีเมตไตรเขาจะดูแลเองส่วนคนชั่ว
พาหนะทั้ง3เขาจะจัดการเองโอเคนะนี่คือภาษางอกซึ่งเป็นภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกนี่นะครับพอได้นะเอวังก็เป็นแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูด thank you very big จบข่าวครับผม